Iron Man 4x4 ปลอดภัยกว่าแข็งแกร่งกว่าคุ้มค่ากว่า027519588อะไหล่รถยนต์และผลิตภัณฑ์หล่อลื่นไอชินให้พวกเราสปีดทอล์คช่วยตัดสินใจไปพร้อมคุณท่านผู้ชมกำลังติดตามชมรายการ Speed Talk นะครับทาง Speed Channel True Vision 691นะครับ True Knowledge ช่อง74แล้วก็สำหรับคุณผู้ชมที่มีปัญหาเรื่องรถก็สามารถโทรเข้ามาได้ที่หมายเลข02-530-9496-98 SMS นะครับ482-7772พิมพ์4เว้นวรรคตามด้วยข้อความนะครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณนะครับ PP Superview ล้อแม็กคุณภาพระดับโลกขอบคุณวิน 4x4 บริการติดตั้งชุดช่วงล่างพร้อมจำหน่ายอุปกรณ์ตกแต่งรถยนต์ออฟโรดนะครับขอบคุณ Run Stop เบรกมั่นใจใช้ Run Stop 02-224-6580-2ครับมาเปิดรับสายนะครับมาคนนี้เขาบอกว่าพอดีเขาอยากจะขับรถที่มันมีเทอร์โบคุณจะเริ่มจากยังไงดีเราก็เริ่มจากรถรุ่นไหนดีเล็งๆไว้ก็มี Evo 5กับ 200SX อะไรดีให้เริ่มสอนก่อนว่าเขาไม่เคยขับรถเทอร์โบเลยอยากจะใช้รถเทอร์โบอ่ะพี่เอ็กเริ่มไงผมถามผมว่า2รุ่นนี้เป็นรถที่ไฮเปอร์ฟอร์มานซ์นะครับครับแต่ว่ามันเป็นรถที่อาจจะเล่นยากนิดนึงผมว่าถ้าอาจจะเริ่มจากรถขับหลังก่อนโดยเฉพาะรถปิกอัพคือถ้าผ่านรถกระบะมาแล้วเนี่ยการต่อยอดในเรื่องของรถ4ประตูเทอร์โบหรือรถสปอร์ตเนี่ยมันไปได้ง่ายกว่าแต่ถ้ากระโดดไปจับรถพวกนี้เลยเนี่ยบางทีจังหวะการเลื้อยการบิดควบคุมรถลำบากมันคุมยากแล้วก็มันแรงกว่าเขาบอกว่าเด็กรุ่นใหม่อ่ะโตมากับรถขับเคลื่อนล้อหน้าเพราะนั้นยังไม่เคยเจออาการท้ายออกท้ายกวาดเพราะนั้นอาจจะยังไม่คุ้นก็ค่อยๆไปลองกับรถทุกวันนี้ที่มีขับหลังให้เห็นก็คือรถพวกรถปิกอัพทั้งหลายนะครับรู้สึกจับฟีลลิ่งให้ได้แล้วก็รถ2คันนี้มันแตกต่างก็คือ Evo เป็นรถขับเคลื่อน4ล้อมันก็จะไม่เจออาการพวกนี้แต่เครื่องยนต์มันแรงแล้วขับก็ผมว่าถ้าเป็น Evo ยังง่ายกว่าขับ200เล็กไม่ขับยากนะรถมันท้ายเบาแล้วท้ายมันกวาดตลอดถ้าคนไม่เคยขับรถขับหลังเลยผมว่าเหนื่อยแต่จริงๆรถเทอร์โบกับไม่เทอร์โบไม่ได้ต่างกันหรอกมันอยู่ที่เท้าเรามันอยู่ที่คนขับนะเครื่องยนต์มันก็แค่ตอบสนองดีกว่าเดิมอย่างทุกวันนี้ก็เทอร์โบมาขับหน้าก็เทอร์โบซีวิกเทอร์โบใช่ไหมเยอะแยะไปใช่ครับเพราะนั้นอาการของรถพวกนี้มันไม่ใช่เรื่องของเทอร์โบแล้วมันเป็นฟีลลิ่งของระบบขับเคลื่อนที่แตกต่างกันระหว่างรถขับหน้ากับขับหลังครับมาประมาณนี้อ่ะรับสายเลยฮะรับสายคุณซอสวัสดีครับสวัสดีครับครับครับผมครับจะสอบถามเลยครับคือสนใจตัว BMW 220นะครับที่เราที่มีสันลูปปี2001-2002ครับครับอยากทราบว่าตัวนี้ถ้าซื้อมาเล่นพอจะไหวไหมครับเอสคาร์ดซื้อตัวไหนครับตัวประมาณ2001-2002 W220นะครับเอสคาร์ดได้ซื้อเครื่องยนต์ไหน280-320-500หรืออะไรประมาณ280-320นะครับตอนนี้ไปมองไว้ราคาเท่าไหร่ประมาณ60อะครับรุ่นนี้เป็นรุ่นที่ซ่อมมากที่สุดของเบนซ์เลยแพงที่สุดของเขาที่ควรจะพึงระวังเลยก็คือโช๊คที่เป็นถุงลม4ต้นวันนี้ถ้าเบิกของวัดโสมเนี่ยก็ต้นนึงอยู่ประมาณ10,000 บาทผมจะเอามาใส่แมต20แล้วมาโหลดใช้ครับนั่นแหละครับตัวพังเลยไม่ดู E66 หรือครับซีรีส์7กลัวเรื่องบริโภคน้ำมันนะครับตัว730โอเคไม่ต่างกันเลยนะกับ S Class ตัวเนี้ยครับ S Class ตัวนี้สังเกตไหมว่าราคามันร่วงเร็วผิดปกติจะเห็นราคามันตกมากเลยก็เพราะนี่แหละมันจุกจิกพอสมควรแล้วก็อะไหล่แพงอ๋ออะไรแพงใช่ไหมครับใช่โชคแพง E66 น่าจะแพงที่สุดคือโชคคู่หลังแต่วันนี้โชคคู่หลังซ่อมได้แล้วโชคไฟฟ้าตอนนี้6ตอนนี้อยู่เท่าไหร่อ่ะครับประมาณนี้ครับราคาเท่ากันเท่ากันเหมือนกันลงมาเท่ากันก็คือไม่น่าเล่นถ้าพูดถึงเอามาเล่นไม่ดีใช่ไหมครับเข้ามาแล้วจุกจิกอ่ะซ่อมเหนื่อยตัวเนี้ยจุกจิกเครื่องยนต์และระบบสตาร์ทคีย์เลสโกที่หัวเกียร์ก็รวนหรือมีปัญหาอีกระบบไฟฟ้าก็รวนแอร์ไม่ค่อยเย็นไม่รู้เป็นอะไรตัวนี้ตัวนี้เขาเรียกได้เขาเรียกกันครับ F Class ตัวนี้ไม่น่าเล่นเลยใช่ไหมครับอย่าไปยุ่งกับมันเลยข้ามไปอีกบอดี้นึงดีกว่าล้านกว่าบาทไม่งั้นก็ไปหันไปเล่น E66 ดีกว่าไปเล่น BMW Series 7ดีกว่า
แล้วจุกจิกไหมครับตัวซีรีส์7ตัวนี้7น้อยกว่าครับ730Li เนี่ยซื้อได้เลยจุกจิกน้อยกว่าแล้วก็เอามาจริงๆก็เอาปีหน้าขอบ21ชุดเดียวก็อยู่แล้วไม่ต้องโหลดครับโอเคครับงั้นขอบคุณมากครับครับผมใส่ฮาเก้22ก็แล้วแต่ชอบไปฮะคือแนวเป็นบิ๊กซีดานแบบ VIP ล้อใหญ่ๆคือมันทำแล้วมันสวยระเบียว220นี่ก็สวยแต่ว่าพอทำปุ๊บแล้วมันซ่อมเหนื่อยไงมันจะไม่คุ้มมันจะไม่สนุกตรงนี้แหละใช่นะอะไรฮะตัวใหม่ระหว่างเครื่อง1500กับ1800 FC นะฮะโบกับไม่โบว่าเรื่องอะไรดีครับอันไหนแรงกว่ากันไหมถามว่าอะไรโบแนะนำให้หน่อยแนะนำหน่อยครับแนะนำหน่อยเอาตัวไหนดีถ้าต้องเลือกราคาไม่เท่ากันราคามันต่างกันไงปัญหาอยู่ตรงนี้รถล้านกว่าบาทกับรถคันนึงไม่ถึงล้าน900,000กว่า 1.8 เครื่องธรรมดาก็ดูที่ว่าจะเอาอะไรบางคนเขาไม่ได้สนอะไรอยากได้บอดี้ใหม่เฉยอยากได้บอดี้ใหม่เฉยก็พอ 1.8 ก็พอก็ 1.8 พอได้แต่ถ้าเอาเทคโนโลยีเครื่องยนต์ใหม่มีเทอร์โบเข้าไป 1.5 กันอยากได้อะไรที่มันเครื่อง 1.5 เทอร์โบเนี่ยความแรงเทียบเท่ากับไอ้คอร์ด 2.4 อยากได้อะไรที่มันปิ๊ดปาดหน่อยแล้วก็ดูทันสมัยหน่อยแล้วมันต้องไปต่อก็สเต็ปต่อไปมันไปต่อสเต็ป2ง่าย 1.5 เทอร์โบจบใช่มาเขาถามว่าน้ำหนักตัวการบรรทุกมีผลต่อการขับขี่มากน้อยแค่ไหนมากเลยเยอะเลยดูที่ว่าคุณบรรทุกอะไรด้วยนะบางคันบอกโอ้ยไม่มีอะไรบรรทุกแค่น้ำ500ลิตรโอ้โห500ลิตรก็500โลเองใช่ป่ะแต่ลืมว่าน้ำมันดิ้นไปดิ้นมาขับยากมากเลยนะขับยากไงใครไม่เคยขับรถที่มีแทงน้ำเนี่ยรถบรรทุกน้ำเนี่ยนะจะไม่รู้เลยนะว่ามันต้องเดินต้องเลี้ยงคันเร่งอะไรกันช่วงที่น้ำกระชอกเนี่ยรถเสียการทรงตัวเลยนะใช่ฮะอันตรายมากๆเลยนะขึ้นอยู่กับเราไปลองมาแล้วไง36,000 ลิตรขับรถน้ำมันแต่ว่าที่ไปแข่งวอลโว่ไปอย่างน้ำมันเนี่ยเอาน้ำมันออกใส่น้ำเปล่าลงไปแทนก็ส่งผลเหมือนกันนะครับส่งเวลากระชากขึ้นเนินน้ำมันดึงรถแทบถอยหลังเลยนะขนาดหัวลากแล้วยังรู้สึกเลยเพราะนั้นรถเก่งทั่วไปเนี่ยก็มีผลนะเรื่องของน้ำหนักบรรทุกไม่ต้องอะไรลองซื้อข้าวสารสักกระสอบนึงใส่ท้ายรถแล้วขับดูต่างกับตอนใช่ไหมคนละฟีลลิ่งเลยนะไม่เหมือนแล้วมันไม่เหมือนกันด้วยนะบอกว่าเขาสายกระสอบหนึ่งถ้าเอาคนนั่งเต็มน้ำหนักพอๆกันแต่มันกระจายน้ำหนักอยู่ในที่เบาะที่นั่งไม่ได้อยู่ท้ายรถพออยู่ท้ายรถมันถ่วงท้ายกลายเป็นรถหน้าลอยที่ควบคุมรถลำบากเลยใช่เพราะนั้นส่งผลโดยตรงกับการขับขี่แน่นอนในเรื่องของน้ำหนักเขาถึงต้องมีเวทบาลานซ์เนี่ยทุกอย่างต้องมีเวทบาลานซ์หมดรถบรรทุกก็ต้องมีเวทบาลานซ์เลยครับเอาน้ำหนักไปลงที่เพาหนึ่งหรือเพาสองเอารถเครื่องบินยังต้องนั่งบาลานซ์เลยซ้ายขวาครับเรือลงไปนั่งยังต้องบาลานซ์เรือเห็นภาพชัดสุดไงเรือนี่มันเห็นภาพชัดอยู่ในน้ำมันเอียงให้เราเห็นเลยนะเพราะฉะนั้นลักษณะแบบเดียวกันเลยช่วงล่างรถยนต์ก็เหมือนกันรถกระบะเหมือนกันไม่ใช่มันนึกอยากจะโยนของไปวางตรงไหนก็ไปวางเขามีบาลานซ์เขาอยู่คุณต้องวางของเหนือเพาบรรทุกมันถึงจะโหลดบาลานซ์มันถึงจะโอเคครับแล้วของก็ต้องไม่สูงเกินกว่าหลังคาต้องอยู่ในจริงๆนะห้อยสูงบดีคอกเนี่ยกำลังดีที่สุดบรรทุกอยู่ในนั้นอ่ะไอ้ที่เหลือเกินไปเกินมาเนี่ยมันวุ่นวายไปหมดกินทั้งลมวุ่นวายลมพัดก็มีผลนะความไม่ง่ายรถสปอร์ตซูเปอร์คาร์ทั้งหลายเขาถึงสำคัญมากกับการกระจายน้ำหนักรถแข่งรถอะไรพวกนี้เขาจะมีเครื่องชั่งเลยนะน้ำหนักลง4ล้อบาลานซ์ไหมต้องทำยังไงแก้ไขยังไงรถถึงจะขับดีเราดูจากการแข่งขันได้เขาจะมีเครื่องชั่งเลยขับรถขึ้นไปบนชั่งเลยน้ำหนักเฉลี่ยล้อซ้ายเท่าไหร่ล้อขวาเท่าไหร่รวมคนขับแล้วเขาต้องถ่วงตะกั่วเพื่อให้น้ำหนักมันใกล้เคียงมันบาลานซ์รถถึงจะขับดีนะครับเขาถามว่า Honda Vio มีชุดแต่งโมโนโร่มั้ยมีนะครับมีในแคตตาล็อกนะฮะมีอยู่ในแคตตาล็อกได้เลยนะครับโมโนโร่ก็มีทุกรุ่นของ Honda ใช่ครับที่มีขายบ้านเรามีชุดแต่งออกมาแน่นอนเขาบอกเปลี่ยนสปริงโหลดมาเวลาเลี้ยวมีเสียงดังกึกๆเสียงดังกึกๆเหมือนโช๊คสปริงเบียดกันแก้ไขแน่ดีครับก็ไม่ได้บอกรถอะไรก็เป็นไปได้ก็ต้องลองดูว่าดังมาจากด้านหน้าหรือด้านหลังถ้าเลี้ยวแล้วดังจากทางด้านหน้าเนี่ยแน่นอนว่าตำแหน่งของถ้าในกรณีการติดตั้งก่อนตำแหน่งของการใส่เนี่ยในปลายของสปริงเนี่ยไม่เขาเรียกว่ามันลงพอดีไหมหลุดเบ้าหรือถ้าสมมติทุกอย่างมันโอเคหมดยางรองอยู่ในสภาพสมบูรณ์หรือเปล่าหรือถ้ามันทุกอย่างมันโอเคหมดมันแล้วมันยังดังรถยนต์บางรุ่นก็เป็นก็ลองดูว่ามันสามารถที่จะใส่ตัวปลอกสวมได้ไหมมันอาจจะทำให้การเสียดสีเนี่ยมันน้อยลงไปนะครับ
นะประมาณนี้มาดูข้อนี้ครับรถที่มีสวิตช์ AC off กับไม่มีเนี่ยมันแตกต่างกันยังไงครับก็ตัดความทำงานเนี่ยบางคนเขาก็มองงี้เขาบอกว่าเซฟอายุตู้ก่อนเข้าบ้านสัก3กิโลเขาก็ตัด AC off ปิดคอมเปิดพัดลมเบอร์แรงไล่ความชื้นออกจากตู้ให้หมดออกจากระบบซะจะได้ไม่เหม็นอับด้วยแล้วก็ไม่ผุด้วยตู้แล้วเราเคยทำไหมไม่เคยทำสักทีเราก็บอกคนอื่นแต่ตัวเองก็ยังไม่เคยทำลืมทุกทีถ้าทำได้จะดีมากยืดอายุการใช้ที่เจอกันตู้ผุตู้ผุเนี่ยมาอย่างเนี้ยเปิดแอร์แบบเย็นสุดเลยบ้านเราเนี่ยตู้ผุบ่อยเพราะว่าเปิดแอร์เย็นในตู้นี่ถ้าเป็นน้ำแข็งอะไรข้างนอกมันร้อนไงถึงปุ๊บจอดดับเครื่องเลยไอ้น้ำทั้งหลายความเย็นที่มันสะสมอยู่เนี่ยทำให้ตู้ผุผุใช่แล้วถ้ารถที่ไม่มีตัวสวิตช์ AC แล้วอยากจะทำแบบนี้ทำยังไงก็บิดมาในตำแหน่งที่โรโบสัตว์ซ้ายสุดนะครับหรือด้านที่เข้าขีดแดงสีแดงนะครับนะครับปรับตัวปรับอุณหภูมิก็ได้เหมือนกันเป็นฮีเตอร์บางคันเป็นฮีเตอร์ออกมาร้อนเลยจริงๆก็ปิดสวิตช์ซะมันก็ตัดการทำงานของคอมอยู่แล้วก็ในกรณีที่เราไม่ปิดสวิตช์พัดลมแต่เราต้องการที่จะแบบเดียวกันต้องการเป่าคอเย็นให้แห้งก็คือบิดความเย็นเนี่ยออกให้สุดใช่นะครับก็คือปิดความเย็นให้เหลือน้อยที่สุดหรือปิดเป็นศูนย์เลยในรถบางรุ่นนะฮะครับอุด EGR ถามอีกแล้วไม่รู้จะตอบยังไงเนี่ยมีข้อดียังไงแล้วเกี่ยวอะไรกับชกหน้าฮะ อ๋อถามว่ามีข้อดียังไงแล้วชกหน้ารู้สึกกระด้างรวมกันสองคำถามรถอะไรอ่ะขอรายละเอียดอีกหน่อยนะครับอุด EGR ไม่แนะนำอยู่แล้วเพราะรถใหม่ไม่แนะนำให้อุดอย่าไปยุ่งกับเขาเลยมันไม่ได้ทำมันวิ่งขึ้นอ่ะจริงเพราะว่าไม่ต้องเอาขม่าวมาวนกลับมาใช้รอบสองแต่มันก็นะคุณก็ปล่อยไอเสียเยอะไปอย่าไปทำมันทั้งรถเก่าวันนึงที่มันเต็มมันตันแล้วก็ว่ากันอีกเรื่องนึงนะครับบอกชกหน้ารู้สึกกระด้างเป็นชกอักษรย่อ W ยี่ห้ออะไรอ่ะถ้าเป็นกระบะน่าจะเป็นวินเนอร์นะฮะใช่ไหมนะครับแต่ก็อยู่ที่สภาพด้วยว่าเราใช้งานมาขนาดไหนแล้วมันเหมาะสภาพหรือยังนะฮะครับไปดูเรื่องราวของไอชินครับเรื่องราวของการระบบระบายความร้อนสกู๊ปเรื่องราวของไอชินระบบระบายความร้อนครับPreview. รถยนต์ที่วิ่งใช้งานบนท้องถนนในปัจจุบันส่วนมากเป็นรถยนต์ที่มีระบบส่งกำลังแบบเกียร์อัตโนมัติเนื่องจากมีความสะดวกสบายในการขับขี่และสภาพการจราจรที่แออัดในเมืองใหญ่ๆเช่นกรุงเทพซึ่งรถยนต์ของท่านจะต้องเบรกและเร่งออกตัวอยู่บ่อยครั้งฉะนั้นเกียร์รถยนต์ของท่านต้องใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพถูกต้องและแม่นยำแต่บางครั้งการเสื่อมสภาพของเกียร์อัตโนมัตินั้นก็เป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ซึ่งก็มาจากหลายสาเหตุเช่นการใช้งานมาอย่างยาวนานการใช้งานที่สบายจนขาดการดูแลรักษาไม่เคยเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์จนทำให้น้ำมันเกียร์เสื่อมสภาพส่งผลให้ชิ้นส่วนภายในเกียร์พังในที่สุดเป็นต้นดังนั้นท่านควรใส่ใจดูแลรักษาเกียร์รถยนต์ของท่านอย่างสม่ำเสมอและใช้งานอย่างถูกวิธีการเลือกใช้น้ำมันเกียร์ที่มีคุณภาพและเหมาะสำหรับเกียร์ของรถยนต์ของท่านก็เป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งเพราะน้ำมันเกียร์ที่มีคุณภาพนั้นสามารถช่วยยืดอายุการใช้งานของเกียร์รถยนต์ของท่านได้แถมยังช่วยประหยัดน้ำมันอีกด้วยน้ำมันเกียร์ไอชินน้ำมันเกียร์คุณภาพสูงที่ได้มีการคิดค้นและพัฒนาอย่างดีจากทีมนักวิจัยและพัฒนาของไอชินโดยเทคโนโลยีการสังเคราะห์น้ำมันพื้นฐานขั้นสูงและเติมสารเติมแต่งที่ทำให้ได้ประสิทธิภาพที่ดีในการใช้งานน้ำมันเกียร์ไอชินเป็นน้ำมันเกียร์สูตรเฉพาะของไอชินที่มีประสิทธิภาพสูงที่สุดและช่วยปกป้องระบบเกียร์ของรถยนต์ของท่านทำให้เกียร์อัตโนมัติของรถยนต์ท่านทำงานได้อย่างราบรื่นไม่มีการกระตุกหรือสะดุดของเกียร์ช่วยลดภาวะการสึกกร่อนของชิ้นส่วนภายในระบบเกียร์ตั้งแต่เริ่มสตาร์ทจนถึงสภาวะการใช้งานเกียร์ที่หนักหน่วงทำให้เกียร์รถยนต์ของท่านมีประสิทธิภาพในการทำงานที่ดีที่สุดขับขี่ปลอดภัยในทุกๆเส้นทาง